มาพิจารณากับชีวิตความสุขเพิ่นเกิดขึ้นบุญนี่เป็นนามธรรมถ้าอ้วนบุญอยู่ที่ไหนจี้บ่ได้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทางใดมาอย่างใดไปอย่างใดเพิ่นบุญมันมาอย่างใดไปอย่างใดพ่อมหาเป็นนามธรรมแต่จะนามธรรมทรงเป็นทรงลูกทรงออกมาเป็นลูกรูปธรรมอย่างคนทุกเนี่ยมาจากกรรมที่บดีส่งผลออกมาเป็นรูปธรรมถึงได้รับความทุกข์แต่ถ้าเป็นบุญกุศลกุศลละกรรมที่เคยทำมาไว้จะส่งออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตมีความเบิกบานตาดั้งจิตใจสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโลคาพยาธิบ่เบียดเบียนถึงเบียดเบียนกับเบียดเบียนบ่นักยุกยาก็บ่ต้องไปกินมันนะนี่นี่ขึ้นชื่อว่าบุญแต่ส่งออกมาแบบนี้ไม่ได้ส่งออกมาตั้งจะเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องกล้องมาส่องก็บ่ได้มันจะมาตั้งได้หาบุญเนี่ยมันจะไปเบิกเอาบุญตอนนี้ก็จะไปขายออกมามามันบ่ใช่ถึงเวลามันก็มาตามบ่ได้ถึงมาก็พอบ่หารนะออกมาแล้วกลายเป็นรูปธรรมโดยบ่ตั้งเนื้อตั้งตัวก็มีโดยบ่ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ก็มีมาแบบแปลกๆก็มีมีหลายรูปแบบบางปีทํามหากิเจริญรุ่งเรืองบางปีทำก้าขายพุทธตื่นขัดทุนขัดหอมไปสุดแท้แต่ละหัตกรรมจะเข้ามาทุกคนก็ส่องมาได้เพราะฉะนั้นจะแย่อย่างใดดีก็ต้องแย่ทำปัจจุบันเนี่ยคือดีที่สุดนะต่างกองปัจจุบันเจริญในปัจจุบันนี่สถานเนาะเวลาไล่มาติ๊กสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะต้องขอบคุณเจ้าของสถานีอย่างที่อูฟังว่าได้เต็มๆนะแต่ทีนี้นะญาติโยมศรัทธาจะต้องพิจารณาเนาะเดี๋ยวจะเข้าสู่อุจจภาษาธรรมกับท่านพระครูกัลยาณปราโมทวมลหัวแก้วแต่ก่อนอื่นใดนั้นขอประกาศนะข่าวสารงามบุญก่อนเนาะประกาศข่าวสารงามบุญก่อนข่าวสารงามบุญนี่ดูเหมือนที่วัดม่วนหัวแก้วนี่จะมีการเข้าลูกขมูลกรรมการที่วัดม่วนหัวแก้วที่วัดท่านพระครูกัลยาณปราโมทวมลหัวแก้วเนี่ยจดไว้แต่กี้ก่อนนึกขึ้นได้เนาะหลายที่วันที่จะมีการมีงานมาเถื่อนอาจจะจำว่าได้ที่จำได้ก็มีวันที่29นั้นท่านพระครูท่านเจ้าปุญจะยกยอดชั้นเจดีย์วัดม่วนห้วยแก้วเนอะน้อมเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันวันนั้นวันที่29นะตอนบ่ายนะเวลาตอนบ่ายนะก็กับผมอาตมาภาพเองกับวันที่28คงจะต้องเตรียมงานตานเข้าใหม่นะตานเข้าใหม่วันนั้นฟังท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีอุจจาเรื่องเข้าใหม่เรื่องนะพระเจ้าพระอัญญาโกฏฐัญญะเป็นพระภิกษุรูปแรกกับพระสุภัทธะปริภาชกเนี่ยเป็นพระภิกษุรูปสุดท้ายที่บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาฟังแล้วซึ้งจัดนะว่าเออเนี่ยเป็นฮื้อตานก่อนเพื่อตานเข้าเมาของไปรีบเอาเข้ามาตานก่อนตานก่อนนี่ย่อมได้ก่อนเพิ่นมันเป็นแบบนั้นนะอันนี้เข้าใหม่นะบางคนบ่ยอมกินเด้อบางคนก่อนจะกินก็ไปตานก่อนเนี่ยการตานของพระนิทตานก่อนจะได้ก่อนเปิ้นอันนี้แต่ตังรุ่มตังปั้งบันทีบ้านเมืองมันเจริญขึ้นมาเนาะเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นมาที่ให้ที่นาก็ก้อยเลือนหายไปนะจะเป็นมาอู้ฟังแบบนั้นในที่สุดก็ขายไปก็มีคนอื่นมาแปลบ้านแปลนจ้องทำให้ตึกดาบบ้านช่องเกิดขึ้นที่ดินที่ปลูกข้าวนะก็น้อยลงไปน้อยลงไปทางด้านที่ข้าวนั้นหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนแท้ๆนะศรัทธาเนาะนี่อูอยากโยมศรัทธาฟังวันที่29นี่จะตานเข้าใหม่มีการเผาหลวงพระเจ้านะบันทิกเตรียมไว้ตัดไม้อยู่ที่พุทธศรีคีรีนี่ก็คนละเล่มละเล่มละเล่มบอกกันไปนะมาเผาตอนเจ้าที่4ประวัติมีมาเมืองเวียงหลวงเมืองละกอนเมืองลำปางนี่จะเป็นประเพณีที่จุดหลวงพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เคยหันหลายปีก่อนหลายปีก่อนเมื่อเป็นเนนเป็นทูตเจ้าใหม่ๆหันเปิ้นถ่ายทอดทีวีช่อง8ลำปางขี่ขาวดำอยู่ตอนนั้นนะรู้สึกว่าโอ้เปิ้นทำใหญ่โตเนอะเดี๋ยวนี้ถ้ามีทางลำปางฟังอยู่ก็คือโทรมาเนาะวัดไหนที่เปิ้นแปลงใหญ่โตเนาะเวียงหลวงเมืองละกอนที่ลำปางเป็นประเพณีที่ทำที่ยิ่งใหญ่พอสมควรที่ผ่านมานะตอนนี้ก็บอกว่าวัดไหนหรือประเพณีนั่นยังหลงเหลืออยู่ก็
อย่างอำเภอบ้านโฮกนี่ตามแค่หลวงเดือนยี่เป็งนี่อันนี้หันมาแต่ละอ่อนน้อยแล้วเนาะแต่ละอ่อนน้อยนะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็วันที่29นี่ท่านพระครูเพิ่นก็เลื่อนเวลาลงมาเป็นตอนบ่ายยกยอดชัดเจดีวัดม่วนห้วยแก้วยอดตีประดับไปด้วยเพชรพลอยเพชรนินจินดาทั้งนั้นน่าจะยกในวันที่29ที่จะมาถึงนี้นะเก้ากับผมมาธรรมภาพคงจะต้องไปอยู่ที่พุทธสิทธิ์คิรีก่อนคงจะมาร่วมเข้ากับตามด้วยเหมือนกันลูกขมูลกรรมแต่วันที่28นั้นจะต้องเตรียมงานเนาะ27 28จะได้เตรียมงานอาจจะอยู่มาได้ทั่วมาถึงเพราะว่างานญาติโยมศรัทธาที่มาที่ประจําที่นั่นกันหลายที่วันที่ตั้งจะดีเข้าเปลือกประจําปีวันที่29ที่วัดพุทธสิทธิ์คิรีเนี่ยคณะศรัทธาในเขตบนดอยถ้าฟังค่ำคืนวันนี้น้อมเรียนเชิญน้อมมาร่วมบุญกุศลด้วยกันได้อาจจะมีโรงทานต้องตั้งโรงทานเพราะว่าคนมาหลายร้อยคนอยู่นะต้องตั้งโรงทานโดยวันที่29เดือนธันวาเดือน4เปงเนาะประจำปีเมืองเหนือล้านนาไทยเฮาเนาะเพราะฉะนั้นจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันที่29ที่ม่อนห้วยแก้วก็เข้ากามหลายที่เนาะบางทีเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างต่างๆอาจจะมีอาจารย์ท่านอาจารย์สมุชัยวัดนะท่านอาจจะได้ข้อมูลอย่างต่างๆลองฟังทางพุ่นตัวเนาะว่าเพิ่นประกาศข่าวสารงานบุญอย่างพ้องหน้าตอนนี้ก็จะขอกราบไหว้สาอาราธนาธรรมพระครูกัลยาณประโมทประโมทพระแก้วมาอุจาเข้าสู่รายการต่อไปอุจาภาษาธรรมคืนนี้คงมีส่งตนด้วยกันนะเพราะว่าธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวนั้นเดินทางไปศาสนคิดต่างจังหวัดคงจะพิกมาปุ๊นะสาวเอสาวสองปุ๊นะนะคืนนี้คงจะมาเพียงแค่ต่างมาถึงห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่ที่นั่งประจำที่เป็นที่สง่างามแล้วในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สาราธนาท่านเจ้าท่านพระครูอุจาปกปักกัจยมสัทธาสาธุชนในโอกาสนี้กราบไหว้สาครับผมขอน้อมกราบถวายความเคารพสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่รับฟังรายการไหว้สาท่านอาจารย์นั่นวรรณชัยที่ร่วมรายการด้วยกันครับผมครับผมเจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ติดตามรายการธรรมะจากขึ้นสีขาวของเฮามาโดยตลอดคำคืนนี้ได้มาภาพทั้งสองก็ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในคืนวันอาทิตย์ตามปกติก็จะขาดไปรูปหนึ่งเนาะคือท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณตอนที่ท่านอาจารย์วรรณชัยท่านบ้าไปตะกี้ว่าเพิ่นได้ไปทัศนศึกษากันนะที่ทางภาคอีสานใช้เวลาหลายวันก็เลยคือสององค์สองตนนี้ได้มาทำหน้าที่วันประจำก็เวลาก็เว้ยนะครับวันนั้นวันพุธที่แล้วก็มันแค่บักขี้วันนี่วันสองวันนี่บ่ได้ได้มาโอ้กับสลายญาติโยมก็เดี๋ยวก็ได้มาแฮมแล้วนะแต่ยังโอ้กับท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณคืนนั้นสองตนไว้จะเอาอย่างมาโอ้เลยเนาะพอได้นั่งโอ้เข้ารายการแต่ได้ก็เวลาสองชั่วโมงก็มันเว้ยเมาะนะแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าเวลาเสี่ยงไปแฮมแล้ววันนี้ค่ำคืนนี้ก็จะเข้าถึงบรรยากาศการอู้สนทนากับท่านอาจารย์วรรณชัยเนาะว่าจะเอาเรื่องอย่างมาอู้ครับเพิ่นมีคำถามก็มาได้จดมานะครับเนาะมันเจอนึกขึ้นได้ก็จดมันเจอโทรมาแต่ก็คงอู้ถึงเรื่องเวลาที่หมดไปของปี2563แล้วประเพณีต่างๆอย่างเข้ากรรมก็ดีอย่างก็ดีอย่างที่ท่านพระครูเคยอู้อาทิตย์ก่อนฝนก็ดีเหมือนกันมีญาติโยมจะตั้งเหนือเฮานี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยประเพณีวัฒนธรรมความหลากหลายหลากหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมนี่มันมีอยู่หลายอย่างเนาะครับผมวัฒนธรรมความการกินการอยู่ภาษาการแสดงออกการแต่งกายมันล้วนเป็นวัฒนธรรมที่แต่ละภาคแต่ละถิ่นล้วนมีความโดดเด่นคิดแตกต่างกันไปแต่ว่ารวมแล้วเป็นวิถีของความเป็นไทยอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะพระอาจารย์ครับผมซึ่งขอเพิ่มว่าหลักเงาของประเพณีวัฒนธรรมความดีงามที่แสดงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจคนต่างชาติคนอื่นเข้ามาพอ
แต่ถ้าไปตีลวนเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นหรือว่าทางฝรั่งมังค่าก็ดีเข้ามาใจเกินไปเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะหายจะหายเสน่ห์จะหายจะสูญหมดละเนาะที่เขาไปวัดแล้วก็ต่างชาติก็เหมือนกันคนจีนก็ดีอย่างในเชียงใหม่เขาช่วงที่โควิดระบาดในที่ปล่อยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะโอ้คนจีนในแต่ละวัดแต่ละวันได้เต็มไปหมดไปไหว้ไปสาฝรั่งก็ชอบไปพอไปกอยวัฒนธรรมความเปลี่ยนประเพณีของบ้านเฮาเนาะคือของเปิ้นอย่างหนึ่งของเฮาอย่างหนึ่งแต่ถ้าอนุรักษ์ไว้นี่คือเขาต้องการมาพอไปเพื่อเพราะนั้นบางอย่างเขาต้องจันลงรักษาช่วยกันจะไปฮึ่บว่าเวลามันกลืนเนี่ยยกจะย่างตะวันนี่ไปไม่แจ่มมาเนาะไว้ร่วมงานพิธีถวายตานพระธาตุพุทธกยาจำลองที่วัดต่อเหือเป็นไรพงครับซึ่งว่าประเพณีวัฒนธรรมของแม่แจ่มซึ่งมูเฮาเชื่นชมมาตลอดก็สามารถคงเอกลักษณ์ที่หันเช่นชัดเจนก็คือการแต่งกายเนาะวัฒนธรรมการนุ่งการห่มเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของแม่หญิงของแม่แจ่มนี่เป็นอย่างอนุรักษ์ประเพณีนุ่งผ้าติดโจกเพื่อหันได้ไปทุกงานต้องหันเพื่อหันอยู่นะครับแม้แต่ละอ่อนน้อยก็เริ่มเพื่อนก็นุ่งกันอย่างเงี้ยนุ่งรักกันเพราะอันเนี้ยคือความงดงามของวัฒนธรรมแบบนั้นครับครับความเป็นทำให้คนที่เปิดมาเกิดความประทับใจครับไปหันแล้วมันเป็นสิ่งที่งดงามทางวัฒนธรรมแล้วก็ที่อื่นอาจจะเลือนหายไปแล้วแต่ของเรายังมีมันก็ทำให้ความน่าดึงดูดใจใครไปแล้วใครไปแถมครับอย่างเปิดมาเมืองไทยเขาเนาะเปิดมาเมืองไทยอย่างคนหลายคนที่เปิดเกยไปแล้วก็ปีกมาเห็นเปิดประทับใจในความเปลี่ยนวิถีความวัฒนธรรมเพราะนั้นเราถามว่าใครอาจจะช่วยกับทักษะทุกคนนั่นแหละทั้งฝ่ายพระสงฆ์เองเนาะอย่างขึ้นอุเรื่องเข้ากรรมเนาะว่าอันประเพณีวัฒนธรรมตั้งเขาเกยหันมาดีดท่านอาจารย์ก็คงจะหันเหมือนผมเนาะว่าการเข้ากรรมเนี่ยก่อนบอกเข้าที่ไปเที่ยวก็เข้าที่วัดส่วนมากเลยแต่ก่อนนี้สิ่งที่ยังติดแต่เฮาก็ว่าครูบาอาจารย์ที่เคารพเนี่ยเปิดก็เท่าเลยนะเปิดก็ไปเปิดไปเข้าละทีนี้เปิดก็แปลงซุ้มเฟืองหรอแปลงตุกซุ้มเฟืองเนี่ยคือตู้เจ้าเปิ้นเข้าไปอธิษฐานอยู่แล้วก็เฮาก็หันอยู่ว่าเปิ้นอยู่อย่างอ้านเนี่ยคือเป็นการปริงวิเวกคือพระสงฆ์ต่างหลายได้อู้ได้จ่าได้สนทนาธรรมกันปรึกษาหารือข้อวัดปฏิบัติธรรมและมันเป็นอันกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เรื่องของอันทุดงเขาวัดเนาะครับเพราะว่าอันตอนที่เฮาบวชเข้ามาเนี่ยเปิ้นก็จะมีบอกกิจอันที่ต้องทำเหมือนกันหรอกและสิ่งที่อย่างหนึ่งกับเปิ้นว่าเรื่องทุดงเขาวัดเหมือนกันว่าเฮาควรจะเป็นพระสงฆ์ที่จะต้องได้ประพฤติแต่ว่าในพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยบ้านเมืองมันเจริญการที่จะทำอันแท้ก็บ่มีเพราะนั้นการมาการเข้ากรรมเนี่ยถ้าเราจะไปเกิดเรื่องแค่ได้เงินแค่ได้ทองจากงานนั่นอย่างเดียวมันจะทำมาเกิดถึงว่าเรามาอนุรักษ์หรือว่าจะลงรักษาทั้งเรื่องของขนบธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องของเกิดโอกาสเข้าวัดปฏิบัติได้ทำบุญเนาะยิ่งใกล้สิ้นปีนี้ก็เหมือนกันใครคือศรัทธาได้มีโอกาสได้กราบไหว้ปู่จาบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอาจจะรอการเข้ากรรมบางทีบางคนนะครับบางบ้านเฮาเมืองฮาบะเดียวัดหนึ่งมันมีตู้เจ้าบักขี้ตนแม่นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยในบ้านในจองบางทีถ้าบ่มีงานสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่งานกินแขกแต่งงานที่เปิ้นนิมนต์พระสงฆ์มาหรือว่างานส่งงานสั่งเราก็บ่ได้ตู้เจ้าส่งเฮานี่พระอาจารย์เปิ้นเปรียบเหมือนเนื้อนาบุญของโลกแม่นทำเนื้อนาบุญเพราะว่าในโลกนี้เราจะทำบุญกับเราจะค่าได้บุญน่ะพูดถึงว่าการเสียสละปัจจัยเงินทองเข้าน้ำปัจจัยอย่างก็ดีที่ฮือตานไปเนี่ยไล่ลันทำตั้งแต่สัตว์สิ่งหิ่งห้อยเนาะแม่นจากทีนี้พระสงฆ์เองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่จะได้ทำบุญโดยแม่นเราสังเกตว่าถ้าสัตว์ศรัทธาญาติโยมไปในงานเข้ากรรมเนี่ยพุทธเจ้าก่อนที่ทูตเจ้าพุทธเจ้ารับฮือปอนไปอยู่อัปโลกครับอัปโลกสั่งฆ่าทานเข้าน้ำปัจจัยเนี่ยที่ได้มาในวันนี้เพราะเคยมีทูตเจ้าตัวหนึ่งสมมติตูนขึ้นมาแจกของสงฆ์ครับก็ข้าวน้ำปัจจัยที่ได้มาเนี่ยเอามาที่สถาญาติโยมมาถวายตานเนี่ย
คือพระสงฆ์มหาเถระก่อนเสร็จแล้วก็ไล่ลำดับมาครับจนถึงสามเณรไล่ลงไปจนถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มากินมาตานท่านะเหลือจากนั้นก็คือสัตว์สิ่งหิ่งห้อยเนาะแม้แต่มดแต่แมงได้มีได้กินก็มาเป็นตุ๊กเป็นต้นท่านเอาพ้นโลกแล้วเพราะนั้นนี่ก็เลยว่าโอ้การเข้ากรรมแต่ละทีเป็นการรวมซึ่งเนื้อนาบุญแม่นะมาเปาะมาพร้อมกันครับแล้วเปิดโอกาสให้เราได้ทำบุญอย่างว่านะบางทีเฮาในสุดภาษาสุดเปียกได้ทำกับบุญกับตุ๊เจ้าวัดเฮาตนเดียวสองตนมันก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสนี่ได้มีโอกาสได้ทำบุญบุญนั้นยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นแล้วก็แถมอย่างหนึ่งเป็นการทำให้เนื้อแหน่เฮาในบางทีท่านอาจารย์เท่าปลูกไปมวลปุ๋ยมันก็แจ๋งเนาะนั่นแหละกันมันก็ต้องเติมปุ๋ยเตรียมดินปรับปรุงดินพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้มาไหว้พระสงฆ์เฮาเองก็เหมือนกับเนื้อหนาได้มาภาวนาเวมาและเวลาทุกวันก็อยู่วัดอยู่วาส่วนมากก็จะยะกิจวัตรอย่างอื่นมากมายบางทีก็ละเลยเรื่องกิจวัตรเรื่องทุดดงครับว่าทุดดงทุดดงนี่ก็บางคนก็ถามมานั่นเออนึกขึ้นได้เพิ่นถามทุดดงนี่มันเป็นจะได้เป็นจะได้นะครับมันน่าเพิ่นถามทุดดงแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยที่ว่าการทำลูกขมูลเนี่ยเพิ่นว่าจัดเสนาสนะอันนี้มันมีข้อหนึ่งหรออยู่ตามเสนาสนะที่เพิ่นจัดครับแล้วก็มีการบิณฑบาตเนี่ยครับอันนี้ได้ยังได้ได้สองสามข้อละครับถ้าฉันเวลาเดียวก็ได้เอกาทิสนังตังคะละแล้วก็แถมอย่างหนึ่งเวลาที่ตู้เจ้ามารวมกันเนี่ยพ้นเคยได้มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการฝึกการซ้อมอย่างเขาเป็นตู้เจ้าหนุ่มตู้เจ้าน้อยเนี่ยที่เขาได้เคยไปเข้าปริบัติก็ดีไปเข้ากรรมก็ดีเป็นเหตุการณ์ทวนมนต์เขาทวนมนต์โดยได้สวดนั่นบนนี่ครูบาอาจารย์เอามาสวดในเนี่ยก็ทำเขาแม่นขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นครับผมก็เลยอู้กับสถาว่าขอเฮืออนุรักษ์ตัวนี้ว่าช่วยกันแปลงสุ่มเฟืองวันนี้แปลงได้หลายแล้วครับเออแปลงแล้วคนบอกว่าเอาสถาช่วยกันเป็นเจ้าภาพโอ้ลูกกันก่อนวันนี้เนี่ยบอกว่ามันจะแปลงพอเต้าที่เพื่อนจะเป็นเจ้าภาพก่อนคนใดก็ค่อยเอาไปนะตาลคือปอกคือแม่กันแต่ว่าถ้าก็ยอมหน่อยบางไรบางรางคนก็ว่าเฟืองมันหายากมันไม่ยากเกินหาหรอกถ้าจะทำครับมันแบบเกินที่เขาจะหาได้ไม่ไผ่ไม่สร้างก็มีปัญหาเพื่อตึงมีขายเพียงแต่ว่าเขาจะแปลงเหนือนี่ตอนนี้ตาเหนือนี่หุ้นซึ่งจะเป็นประเพณีเข้าลูกขมูลละกามเนาะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่โทษทำบางที่บางแห่งก็เขาค่อยง่ายไปละโดยเช่นที่แบบซุ้มแปลงกับแปลงแล้วเอาไปนอนรวมกันอย่างเงี้ยกลางเต้นเฮือนอนนอนรวมกันผมไปกึดใจเอ๊ะตัวเก่าครับก็เลยจัดตัวนี้ขึ้นมาอย่างหนึ่งสองแล้วก็ได้การเปลี่ยนที่เอาพระสงฆ์ได้รวมสวดมนต์คือเปลี่ยนมงคลแก่วัดแก่วาแล้วก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้มาตามกับคณะสงฆ์มุ่งยานครับแม่นนะก็เลยพยายามอธิบายศรัทธาญาติโยมฟังอีกก็เข้าใจครับแต่ว่าเราอย่าไปคิดเรื่องแม่นปัจจัยเงินทองก็เป็นส่วนเรื่องที่จำเป็นเนาะแต่ว่านั่นคือมันเป็นเรื่องผลพลอยได้เลยว่าครับมันจะเกิดมีขึ้นก็ด้วยลาภสักการะต่างๆก็ด้วยกล้าของการทำสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราทำดีถูกต้องมันจะเปิ้นจะมากินตาน้อยนักนะก็แล้วแต่เปิ้นละแต่เปิ้นแต่ขอมันเป็นสิ่งที่เราทำถูกต้องทำถูกต้องและดีงามนะครับก็เลยจัดทั้งพระครูนี่ก็มียกย่องชาตัวครับก็พอดีมันการจัดงานมันการเตรียมงานมันไหลเตื้อเนาะอ๋อครับก็เลยพอดีว่าเออเอาจูเอาวันพอมาพระสงฆ์เข้ามาไหลตนครับแล้วก็พอดีญาติโยมที่เปิ้นมาเป็นเจ้าภาพสร้างคือเนี่ยโยมไม่ยิงวันนี้เปิ้นก็เกิดวันปีม้าปีม้าแล้วเกิดวันที่29เออนั่นครับแล้วก็วันนี้นึกว่า29จะมาตรงกันเดือน4เพลงครับนั่นก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่บังเอิญกันเนาะก็เลยว่าเออถ้านี้ก็ขอเชิญชวนสถานญาติโยมได้มายกยอดชัดเจดีย์สเวตากองจำลองจำลองนะครับถ้าภาคกลางคืนก็มีองค์สมโภชสวดมนต์ตานอย่างกับพุทธพิเศษอย่ามาเจ้าเองนะครับเจ้านะครับแต่ว่าพิธีนั้นจะมีตอนบ่ายตอนบ่ายนะครับเนาะแต่ว่ามาเช้าเลยสถาญาติโยมมาไม่มาตอนเช้านะมีโรงทานมีอย่างโอ้ดีแล้วครับต่างได้มาพระสงฆ์เจ้าที่จัดรายการนี้ตั้งเชียงไฮ้ก็นิมนต์มาหมดนะครับทุกตนทุกองค์ที่ออกรายการนิมนต์มาได้ร่วมกันเพราะนั้นท่านแล้วกันตั้งว่าปีเพลงได้ก็มาเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มาโรงทานมีเลี้ยงนะครับผมเนี่ยจะลงมาบ่ายน้อยนะครับก็ส่งที่เพิ่นมาก็จะได้ถวายเพลงก่อนเออนะครับนายตามอันส่วนเนาะก็ส่งหลายที่เดินทางมาเชียงไฮ้มาครับลงพ่อที่
เมืองฝั่งมาครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝั่งมาครับเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มครับเออครับเจ้าคณะอำเภอจำตองจะไปนิมนต์หนองตองนะครับแม่วางแม่วางนี่จะมาพักกลางคืนอ๋อครับผมมาได้ครูบาอาจารย์มาเป็นศิริมงคลเนาะกับสถานที่โดยอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ที่ตนเท่าตนที่ตนที่สถานนะเนาะครับแค่หาภาคการสวัสดิ์พัฒน์ยังเป็นเครื่องหมายแล้วดีใจที่ได้บัญชาครับเขาอุ้นเรื่องเข้ากรรมนี่แต่ก่อนถ้าเราเคยไปเข้ากับครูบาอาจารย์เนาะครับเคยไปเข้าเลยที่พุทธมัยนั้นครูบาอย่างที่นำเข้าที่ตรวจรับตรวจแก้ที่แต่ว่าแต่วันห้องกับครูบาที่วัดสเลียมบานนะครับครูบาอดีตเจ้าคณะอำเภอวันห้องนะครับเนาะครับธรรมรครูสมรไปเข้าที่วัดไปเที่ยวที่ไปเที่ยวก็มีที่วัดก็มีไปเที่ยวนี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับค่อนข้างน่ากลัวตอนที่โรงพยาบาลบ้านห้องแต่ก่อนนี่อันเป็นห้องนั่นน่ะเออไปเที่ยวเป็นเน้นไปเที่ยวอยู่เนาะไปเที่ยวไปพัฒนาไปห้องครับเป็นห้องบ้านนะเอาทุกเจ้าไปเข้ากรรมก่อนไม่เจ้าไปเข้ากรรมแต่สมมติก็จะเป็นเวลาเขาจะแปลงวัดใหม่ก็อาจจะแปลงอย่างเขาไปทุกเจ้าไปเข้ากรรมเหมือนที่ที่วัดที่เดี๋ยวนี้ที่บ้านห้วยแก้วนี่ก็ตอนเพื่อนเริ่มพันใหม่เนี่ยเพื่อนก็เข้ากรรมผมเองก็เป็นทุกเจ้าตัวหนึ่งที่ไปเข้ากรรมที่ฮั่นน่ะตอนนั้นน่ะก็เลยได้ไปเป็นทุหลวงเนี่ยเพื่อนเข้ากรรมคนเนาะเข้ากรรมเป็นหลวงเข้ากรรมเพื่อนว่าแปลงวัดใหม่นี่ยังบ่มีทุหลวงไอ้บ่มันได้จะได้มาอยู่ไอ้น่ะต่อไปมาเป็นตัวเก่าเออนะเนี่ยทุกอย่างมันจะเฮ็ดบังเอิญนะอาจารย์พระครูเนาะอันไหนมองทุกอย่างมันจะเหตุบังเอิญทุกอย่างศรัทธาเราพยายามปฏิเสธทำเอาอะไรอย่างแม่ศรัทธาที่ฟังธรรมะนี่เหมือนกันนะมันเกี่ยวมันจะเหตุบังเอิญนะอยู่เป็นโอกาสได้มาฟังธรรมะในยุคปัจจุบันอย่างคนเฒ่าแก่เนี่ยครับบางทีไปวัดบวชลูกแล้วอย่างให้ไปฟังธรรมะแม่มันก็มีโอกาสฟังทางสถานีวิทยุก็ได้อย่างเนี่ยมันเป็นแบบนั้นก็มันเปลี่ยนความดีของโยมพระอวยไม่อวยกันถ้าว่าถอยหลังไปสัก40 30ปีก็คงบ่มีนะบ่มีเด้อบ่มีเด้อวิทยุก็หายากโอ้บ่มีมันเป็นถ้าที่จะมาออกรายการก็หายากหายากช่วงเวลาที่จะฮึดทุกเจ้าออกก็หายากครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าของสถานีต่างๆเพิ่นก็สร้างบารมีเนาะโดยปัญญาบารมีฮึดถวายเวลาคือพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์นี้ได้มาอู้มาจามาออกเตะสถานีวิทยุทำให้ศรัทธาอยู่ที่ใกล้ที่ไกลหลายคนที่ได้ยินได้ฟังแถวเนาะเฮาเกิดมาเฮาอยู่นี่ญาติโยมบางคนบ่เคยแม่ยันตวานี่ไปแม่แจ่มนี่ครับเป็นจังได๋พ่อพระอาจารย์บรรยงเองบางคนก็บ่เคยหัดนะได้ยินก็เสียงได้ยินโยมที่ไปด้วยกันบอกว่าเขาถามหาพระอาจารย์บรรยงไอ้กะต้นไหนเนี่ยเพิ่นฟังทางสถานีวิทยุนะแม่ฟังเพราะว่าเจ้าวันแรงฟังธรรมะนี่มันก็เป็นถ้าเทียบเป็นยาก็เป็นยาจะเป็นยาธรรมะโอสถเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารยาครับโดยเฉพาะใจเขาเนี่ยอาหารร่างกายนะสังเกตว่าเขากินนั่นกินนี่มันอิ่มได้เขาเจ็บเขาป่วยเขาก็กินยุ่งยาแต่ว่าถ้าเขามันเป็นร่างกายเรื่องจิตใจเขาเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเขาใจอ๋อมันเป็นตัวรักษาแม่นะถ้าทุกข์ใจอ่ะแม่นทุก